ก็ต้องขอกราบนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมสตรีมบล็อก8ในตำนานนะฮะแล้วเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ในตอนนี้ก็คือเกม H1C1 นะครับเป็นเกม survival นะครับอย่างที่ทราบกันมาว่า H1C1 แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเกมแบบ survival แบบนี้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีโหมดหลายโหมดนะครับอย่างเช่นโหมด Battle Royale นะครับที่ได้เห็นกันเป็นประจำนะฮะและปัจจุบันนี้นะครับเขาได้แยกเป็น2ตัวเกมนะครับก็คือเป็นโหมด survival อย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกหลายๆโหมดครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาแต่ว่าเขาอัปเดตใหม่เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับ3เกือบ4กิกเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ประมาณมันจะ survival เลยครับคุณผู้ชมฮะเกมนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มีหมาด้วยเฮ้ยหมาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหมาเฮ้ยเดี๋ยวดิมันเล่นยังไงกูยังไม่รู้เลยโอ้เชื่อแม่หมาแม่งจะเลิกตามปะวะอุ้ยเฮียแม่งมีหมาโผล่มานี่สะดุ้งเลยครับโอ้แล้วตามมาด้วยดิตามมาติดๆเลยครับไอ้เชื่อแม่งหนีมันไม่พ้นเหรอวะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาเมืองก่อนนะฮะหาเมืองเพื่อฟาร์มของฟาร์มอะไรเพื่อยากจะรู้ว่ามันมีของอะไรให้เราฟาร์มนะไอสัตว์ถ้ามึงจะกัดกูอะกูยอมไอ้เหี้ยกูตายก็ได้กูคงหนีมึงไม่พ้นอะเอาเลยเอาที่มึงสบายใจกัดกูตายกูเกิดใหม่เพื่อได้เกิดใกล้ๆเมืองอะแห้งไปละเอาใหม่นี่ต้องซื้อเกิดปะเนี่ยอ๋อไม่ต้องเกิดได้เลยHo got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is piling and bitches they all. อ่ะเกิดละเกิดที่ไหนวะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่ง F3 นะครับผม F3นะฮะก็จะประมาณตรงนี้เฮ้ยซ้ายมือทางทิศตะวันตกนะครับก็จะมีอ่ะชิบหายแล้วตรงไหนตะวันตกตรงไหนตะวันออกวะเนี่ยอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยแห้งละกูชิบหายนะครับคุณผู้ชมครับตรงไหนทิศไหนเนี่ยเอาไอ้เชี่ยกูไปทางนี้แล้วกันวะเดี๋ยวนะไอ้มันมีถนนเออใช่เนี่ยถนนนี่แสดงว่าเรากำลังหันหน้าไปทางนี้ แน่นอนนี่หันหน้าไปทางนี้เพราะตรงนี้เป็นถนนหรือว่าเรามาจากทางนี้วะเรามาจากข้างบนหรือเปล่าวะไอ้เชี่ยชิบหายแล้วไปข้างหน้าแม่งมีบ้านวะ เอาไว้ไปไปหลังนู้นก่อนเลยหวังว่าเราคงจะไม่เจอแบบคนใจร้ายอะไรเงี้ยให้เขาแบบมีน้ำใจกับเราหน่อยนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นการ first play ครั้งแรกของผมเลยนะก็คือลงเกมปุ๊บผมใส่เลยฮะเรายังไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือศึกษาอะไรมาก่อนเลยนะใครนะครับที่เล่นแล้วนะฮะแล้วก็มีทริคเล็กๆน้อยๆดีๆหรือว่าวิธีการเล่นวิธีการฟาร์มหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่ความรู้ในเกมนี้นะครับก็เอามาแชร์ได้ทางช่องคอมเมนต์เลยครับผมยินดีอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับผมปกติแล้วใน YouTube เนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะไม่มีคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าคือจะไม่ได้ตอบเท่านั้นเองนะครับบางอันที่ตอบได้ก็ตอบนะฮะแต่ว่ามันบางทีบางอย่างมันตอบไม่ได้ไม่หมดแล้วกันอ๋อตอนนี้เรามีไฟฉายนี่หว่าเรามีไฟฉายมีผ้าพันแผลมันคงจะมีคนฟาร์มไปแล้วแหละครับส่วนคนที่อยู่ตรงนี้อะไรวะเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อไม่มีเหี้ยอะไรเลยเดี๋ยวนะไม่มีเลยวะในตู้เย็นมีอะไรไหมเผื่อมีอะไรกินได้ไม่มีเลยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรวะคนมาปะวะเฮ้ยมันคงจะมีคนฟาร์มไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมครับคงจะไม่เหลืออะไรแล้วให้เราเลยคือถ้าตรงนี้ฟาร์มไปหมดแล้วข้างหน้าคงไม่รอดแล้วคุณผู้ชมครับคงไม่มีอะไรเหลือรอดแล้วไอ้เหี้ยตัวอะไรวะน่ะอ๋อกวางไม่กัดใช่ไหมไม่เหมือนหมานะเมื่อกี้เจอหมาไปที่ถึงกับบ๊อบเลยครับทำอะไรไม่ถูกเลยฮะเอาไฟฉายทุกกวางได้ป่าววะแล้วไม่ใช้ไฟฉายทุกด้วยนะเปิดไฟฉายกดอะไรอ่ะส่วนอย่าบอกว่าต้องมีฐานอีกอ่ะ
ชีวิตกูรันทดซะเหลือเกินเกิดเป็นคนที่ต้องเซอร์ไววัลเนี่ยพื้นฐานของการเซอร์ไววัลนะครับเราต้องมีอาหารก่อนนะครับอาหารอาวุธนะครับแล้วก็ยานะตามปัจจัย4นะครับที่เราต้องมีนะฮะก็น้ำยาอาหารนะครับเครื่องห่มนะฮะแล้วก็อาวุธนะฮะแต่อาวุธนี่ไม่ใช่ปัจจัย4ครับเฮ้ยแบบนี้เซิร์ชได้ป่ะวะอะไรวะเนี่ยมันอ่านว่าอะไรดูน็อตเอ้าให้กูได้อ่านก่อนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วฮะเจอซอมบี้ตัวแรกแล้วครับคุณผู้ชมฮะเตลก่อนเตลก่อนเรายังไม่มีอะไรที่แบบสตรองพอที่จะไปสู้มันได้ครับอย่าเพิ่งไปเปรี้ยวมันมากเลยดีกว่าตอนนี้ในรถอ่ะเซิร์ฟแม่งมันไม่เจออะไรเลยวะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เครื่องนุ่งห่มนะครับเสื้อผ้าเรามีแล้วเอ้ยกินน้ำได้กินหน่อยโอเคไอ้นี่บ้านคนนี่ว่ะยาเคบอกมึงมาสร้างบ้านตรงเนี้ยแน่เลยว่ะมันต้องมีคนมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไม่รู้ไปเรื่อยๆดีกว่าคุณผู้ชมครับวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อเจออะไรที่มันน่าสนใจแต่เราตอนนี้เราเมืองใหญ่อยู่ตรงนี้อันนี้เฮ้ยรถได้ยินเสียงรถเฮ้ยเหรอชื่อแม่งรถมาว่ะกดพูดกดอะไรวะHello? Can you hear me? Hello? Hello guys? Don't kill me please! Hello? Hello? Hey! I'm here! Don't! สัตว์แม่งจะฆ่ากูอ่ะ Don't kill me please! I'm friendly please! Please! ไอ้เชี่ยแม่งไม่จะล่อกูไอ้สัตว์ Don't kill me please Hey Can I go with you ไอ้สัตว์ไม่จะล่อกูอย่างเดียวเลยสัตว์เอาไปด้วยกูเปิดขึ้นประตูไอ้กูไปด้วยเฮ้ยเพื่อนกูคนไทยเพื่อนเฮ้ยมึงคนไทยเปล่าโอ้เชื่อแม่งรถเพียบเลยว่ะผู้ชมครับรถหลายคันเลยฮะ Hello please ไอ้เหี้ยไอ้คันนี้แม่งพึ่งพาไปได้ไปเป็นพึ่งคันนู้นนี่ว่ะ Hello help me please เหนื่อยซะแล้วโอ้มันมีรถขับกันด้วยนะผู้ชมครับที่ผ่านนะฮะส่วนคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีไอ้เหี้ยเลยเสียงเพลงมาจากไหนวะเนี่ยวิ่งไปเรื่อยกันครับคุณผู้ชมครับเพื่อเจออะไรดีๆเฮ้ยผมมาเจออูนี่นิววิ่งมาสักพักเลยครับคุณผู้ชมครับมาเจอสถานที่แบบนี้อีกแล้วมันคล้ายๆเมื่อกี้เลยเนี่ยไอ้แถวๆนี้มันคงจะพึ่งพาอะไรไม่ได้คุณผู้ชมว่ามันคงจะไอ้คนที่มีรถมันคงจะโด่ไปหมดแล้วอะแต่คือนี่ไม่ใช่ตรงเมื่อกี้นะเพราะว่าตรงเมื่อกี้มันจะมีบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยผมจำได้แต่ตรงนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่าวิ่งมาสักพักแต่มันเหมือนกันเลยนะไอ้พวกสร้างบ้านอะไรเหมือนกันขนาดนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับดูฮะเหมือนขนาดที่ว่าแม่งมีรถพังตรงนี้เหมือนกันเป๊ะนะครับโอ้สีเดียวกันซะด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาใส่กระเป๋ากางเกงไว้ก่อนมันเป็นผ้าคุณผู้ชมครับเราเอามาทำผ้าพันแผลได้ครับใช่ปะวะไม่รู้ไอ้เหี้ยตอนนี้อะไรไม่รู้ว่าเก็บไว้ก่อนเฮ้ยกล้องส่องทางไกล
เย็ดเอาเว้ยมีกล้องส่องทางไก่นะกล้องส่องทางไก่เออนี่แหละอ้าวมีเสื้อเปลี่ยนซะหน่อยเปลี่ยนเสื้อแค่นี้ก็เอามีอะไรอีกเว้ยแสดงว่าตรงนี้ฟาร์มได้เว้ยคนคันนี้อีกสักหน่อยดิแถวนี้มันไม่มีคนใจดีให้กูเลยหรือไงครับคนใจดีไปอยู่ที่ไหนหมดนอนดินอนไม่ได้อ๋อมันบอกว่าเนเน่อ่านทันแล้วมันบอกว่าเรายังไม่เหนื่อยพอที่จะนอนพักได้ครับอ๋อเรายังไม่เหนื่อยล้าเต็มทีพอเราเดินไปตามถนนเนี่ยไม่ทางนี้ก็ทางนี้เอาวะเอาเว้ยตอนนี้อยู่ G3 แล้วคุณผู้ชมครับ G3 ตรงนี้เนาะโอเคไปเรื่อยเว้ยสแตมิน่าก็จะหมดแล้วฮะอ่ะวิ่งไปเรื่อยไปตัวอะไรวะหมาปะวะจะไม่เอานะหมาเนี่ยกวางหลอนหมาวิ่งไปเรื่อยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับผมเห็นอะไรไม่รู้ข้างหน้านั่นน่ะมันน่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่เลยล่ะแต่มันก็อาจจะเป็นบ้านใครสักคนก็เป็นได้เหมือนกันครับแม่อันนี้ดูจากฟ้าแล้วน่าจะเริ่มมืดแล้วคุณผู้ชมครับเราลองไปดูที่นั่นดูครับว่ามันมีอะไรตอนนี้สเต็มมีหน้ามันเหลือ 3% ว่ะทำยังไงมันจะรีวะเนี่ยยืนเฉยมันรีไหมโอ้โหคุณผู้ชมครับเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยจนก้มเลยฮะโอ้เหนื่อยมากเลยครับสเต็มมีหน้า 3% แล้วไม่รีด้วยครับคุณผู้ชมครับ 3% นี่อยู่อย่างนี้เลยฮะนิ่งมาสักพักเลยครับอ่ะก็ยังดีอย่างน้อยก็เดินได้จ็อกกิ้งได้กวางไม่เอาไว้ก่อนรอกูมีปืนก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะมาแดกมึงส่วนคนที่เป็นอะไรกับเพลงนี้วะแม่งร้องอยู่นั่นแหละต้องจะเพลงมันเพราะจริงๆครับคุณผู้ชมร้องไปร้องมาชักมันฟังไปฟังมาชักติดนะตอนนี้เลือดเหลือ 95% แล้วบ้านหลังนี้คือความหวังสุดท้ายของผมเลยครับตอนนี้อยู่ H3 นะฮะ H3 เขาแสดงว่าเราวิ่งออกขวานี่วะเนี่ยเราอาจจะไอ้นี่มันอาจจะเป็นไอ้เหลี่ยมๆนี้ก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมคือว่านี่มันอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของเราครับถ้าเกิดข้างในนี้ไม่มีอะไรเราก็คงจะ survival ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคงจะแห้งตายอยู่แถวนี้เลยครับเนี่ยเฮ้ยหมวกว่ะเว้ยมีหมวกใส่ก็ยังดีเว้ยเฮ้ยเสื้อมีเสื้อใส่แล้วเว้ยเปลี่ยนหน่อยโจ๊ะเฮ้ยนี่สีดำดีครับพางตัวได้นี่เดี๋ยวเอายาไว้ปั๊มบ้างไม่ได้ดีกว่าไม่มีปืนให้สักกระบอกหรอวะอ่ะค้นเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเข็มฉีดยาโอ้เอาไว้ก่อนเลยครับไม่รู้ทำอะไรได้กูเอาไว้ก่อนนี่เรามียารักษาโรคแล้วครับคุณผู้ชมครับเซิร์ชอันนี้แฟตไลท์นะครับไม่เอาดีกว่ายังเหนื่อยไม่พอที่จะนอนอีกนี่กูเหนื่อยมากแต่มีหน้าเหลือ 3% นี่กูยังไม่เหนื่อยอีกใช่ไหมต้องเหนื่อยกว่านี้อีกสักเท่าไหร่เมื่อกี้เราเซิร์ชตรงนี้เปล่าอันนี้ไอ้เย็ดเก่งยีนตัวใหม่นี่อันนี้อะไรไม่รู้อะเก็บไว้ก่อนครับตู้เย็นต้องมีของกินไม่มีซะด้วยเราเก็บพวกเสื้อพวกอะไรเหลือๆไว้เนี่ยแล้วเอามาทำเป็นผ้าพันแผลเอามาทำเป็นไอ้นี่ไม่รู้อะทำอะไรได้กูทำไว้ก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้นั่นมันมีดนี่หว่าใช้ได้ปะวะ
มีดอ่ะอ้าวกูมีมีดแล้วครับใครเข้ามากูแทงตายห่าหมดอ่ะมึงคอยดูเถอะกูโหดนะเว้ยเคยเรียนเปล่าวิชาแอสซัสซินกับจ่าตีฟอ่ะเฮ้ยได้อะไรมาวะเนี่ยเคสอะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงโอเพนเคสแม่ง ดอกกล่องมาให้ครับแต่เปิดไม่ได้ต้องซื้อกุญแจครับโอ้โหระบบเกมมึงนี่ชาญฉลาดเหลือเกินดอกเคสมาให้ต้องซื้อกุญแจเปิดครับผ้าเนี่ยมันเก็บไปได้อะไรวะเนี่ยเนี่ยใครเข้ามากูแทงตายหาหมดอ่ะไม่ค่อยดูเถอะโหดนะเว้ยกินน้ำซะหน่อยครับคุณผู้ชมครับหิวครับอ่ะสแตมิน่าเหลือ 1% แล้วครับผมไม่รู้ว่าเหลือ0จะเป็นยังไงจะตายเลยหรือเปล่าเป็นไปได้คือแบบคงจะแบบเหนื่อยมากอะไรเงี้ยนอนไม่ได้ในรถนี่มีอะไรเออสิกล้องส่องทางไกลอันนี้เหล็กรู้สึกเหล็กมันจะแบบมันจะหนักมากครับน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะครับเหล็กกูได้ยินเสียงรถอีกแล้วแม่งมีมีดอีกเล่มว่ะเอาไงดีวะเจอคนนี้จ้วงแม่งเลยนะผมได้ยินเสียงรถว่ะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเสียงรถหรือเสียงลมนะครับแต่ตอนนี้เราล่าเนื้อก่อนดีกว่าเฮ้ยข้างหน้านั้นมันอะไรเฮ้ยเย็ดข้างหน้ามันเมืองคุณผู้ชมเอาเว้ยเราเจอความหวังละหมานี่หน้าตามันน่ารักครับแต่มันเห็นแล้วมันเอาเลยครับมันบวกเลยครับมันไม่ถามอะไรทั้งนั้นเลยอะแล้วสแตมิน่าเหลือสูตรนะไม่รู้ว่ารียังไงอาจจะหาต้องหาอะไรกินหรือเปล่าเป็นไปได้ครับไอเราก็ใช้ซะไม่ประหยัดเลยตอนแรกไม่รู้ไงว่ามันไม่รีอ่ะโอเดินเข้าเมืองแบบตรงๆเข้าไปอย่างนี้นี่แห้งแน่กับเข้าทางถนนนี่ไม่น่ารอดครับดูแล้วเราต้องค่อยๆไปอ่ะตอนนั้นมีป้อมปืนวางนี่คงจะไล่ตามมันไม่ทันเราต้องซ่อนมีดครับทำแบบเราเฟลลี่อะไรกันเออเฟลลี่เฮ้ยเย็ดไอ้เชื่อกูมีปืนเอาเว้ยสัตว์มึงเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนปืนนี่ต้องอยู่ตรงนี้เออโอ้โหปืนนี่ลูกกระสุนเยอะมากไอ้เหี้ยแม่งไม่มีสักลูกอย่างน้อยก็ถือขู่ได้เลยวะเออขู่ได้ก็แล้วกันเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะว่ามีอะไรกระสุนนี้ต้องคราฟเอาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจไม่ทราบครับแล้วคุณต้องฟาร์มยังไงต้องไปหาบอสยิงหรือเปล่าหรือว่าฟาร์มซอมบี้แล้วดรอป EXP อะไรอย่างนี้มีไหมอย่านะเว้ยกูสู้นะเว้ยปืนไม่มีกระสุนก็สู้นะเว้ยเราเข้าเมืองกันไปดีกว่าครับถึงแม้จะรู้ว่าความตายมันรออยู่ข้างหน้าผมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณผู้ชมครับเราลองบวกกับซอมบี้ดูไหมเดี๋ยวค่อยบวกดีกว่าหรือว่าเราต้องบวกก่อนใช่เราต้องซ้อมก่อนสิเผื่อเจอสถานการณ์จริงนะเออเนี่ยเผื่อเจอสถานการณ์จริงครับซ้อมก่อนเฮ้ยมึงอะเออเอาเปล่าอะไรทีมเฮ้ยอุ้ยไม่อุ้ยตีเจ็บฮะไอ้เชี่ยกูเหนื่อยจบแล้วเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้แค่อะไรวะปั๊บเซิร์ชในตัวซอมบี้เฮ้ยเจอเข็มไม่รู้ใช้แล้วดียังไงใช้ไปก่อนปั๊บฉีดเข้าไปมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยรถมาปะวะรถมาเสียงพายุวะเข็มนี่ฉีดเข้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น S1C1 you are with S1C1 virus
อ้าวชิบหายแล้วเอาเข็มฉีดแล้วติดไวรัสครับผู้ชมครับชิบหายแล้วครับไอ้เหี้ยกูนี่มันควายหรือมันควายวะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยคือไอ้เข็มนั้นข้างในมันมีไวรัสครับผมผู้ชมครับมีไวรัสนะแล้วเราก็ฉีดเข้าใส่ตัวเองเต็มๆเลยครับเรียบร้อยเลยนะแห้งเลยครับติดไวรัสเลยไม่เป็นไรครับเรา just survival อยู่นะครับถึงแม้เราจะต้องตายแต่เราจะไม่ตายแบบไก่ๆเด็ดขาดครับเราจะตายแบบพวกที่ว่าเหล็กนี่มึงเอาไปทำอะไรยังไม่รู้ครับยังไม่เก็บดีกว่าเก็บอะไรที่มันแบบใช้ประโยชน์ได้จริงๆอ้าวไอ้เหี้ยรถแม่งขึ้นได้ควันคือโอ้โหไฟขึ้นเลยครับอ๋อมันมีรถขับได้อย่างนี้โอ้เข้าใจแล้วจะขับไปสักพักที่แห้งแน่ครับคุณผู้ชมครับดูฮะซอมบี้เพียบเลยครับเราต้องค่อยๆสเตลไปแล้วก็ต้องเซิร์ชดูว่าข้างในรถมีอะไรโอ้จะของดีๆทั้งนั้นเลยครับพวกเหล็กอะไรนี่คงจะมีประโยชน์นะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้เราเก็บไอ้ที่มันใช้ประโยชน์ได้ดีกว่านี่ผ้าพันแผลแดกผ้าแผลเข้าไปก่อนอ๋อต้องอยู่นิ่งๆขอโทษอ่ะแดกผ้าแผลเข้าไปก่อนครับแบนเดจฮิลลิ่งโอเคเลือดเพิ่มขึ้นมาหน่อยโอ้แล้วเดินเข้ามาเสียงบรรยากาศก็เปลี่ยนนะครับข้างในนี่คงไม่มีแบบเฮ้ยเคบรรยากาศแบบว่าได้เลยอ่ะมันได้เลยมอมเฟรชชิคเก้นของกินแดกเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อคอมฟอร์ตบวกโอเคชิแม่งมีเสียงหมาหอนนะคุณผู้ชมครับยังหลอนเลยฮะเรารีบโดดรีบออกไปดีกว่าไปจากที่นี่ดีกว่าโอ้นี่ก็เซอร์ไววัลมาเฮ้ยเสียงอะไรวะแม่งเซอร์ไววัลไม่พอแม่งเฮอเลยจังหากครับคุณผู้ชมครับมีตังค์ไหมวะตังค์ไปตีลีทุ้ยคนละเกมเก็บตังค์ไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับหาอะไรที่มันพอใช้ได้กินได้ดีกว่าก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแบบลักษณะการเล่นอะไรไปมากมายนักนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่เป็นบรรยากาศที่ใหม่มากเลยเนี่ยอันนี้น้ำป่ะวะเนี่ยอันนี้น้ำเก็บได้อ๋อเป็นขวดเปล่าโอเคหิวก็ต้องแดกเข้าไปอีกครับเฮ้ยสแตมิน่าขึ้นแล้วว่ะ 1% แล้วว่ะโอ้ย energy เพิ่มโอเคโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้โหของดีครับผู้ชมครับเฮ้ยอันนี้มันดีกว่ามีดป่ะวะไม่รู้อะดีกว่าไม่ดีกว่าเฮ้ยแถวนี้แม่งมีแต่ของดีๆว่ะเราใช้ตรงนี้เป็นที่หลบภัยได้สักพักหนึ่งก็ยังดีครับเพราะเราอยู่สักพักคงจะไม่มีอะไรเนี่ยถ้าเราไม่โชคร้ายไปเจอคนใจร้ายซะก่อนผมได้ยินเสียงแบบรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเอฟเฟคของในเกมหรือเปล่าวะไอ้พวกนี้เก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้แม่งมีเสียงมาหอนด้วยครับเริ่มมืดเรื่อยๆเลยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอมืดไปแล้วมันจะอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหบีฟสเต็กเนี่ยสเต็กเนื้อเฮ้ยโอ้โหปืนว่ะมันบอกว่าช่องไม่พอโอเคเหล็กนี่ไม่ได้ใช้นะครับดรอปทิ้งไปก่อนเก็บสิ่งที่จำเป็นก่อนครับจุด44แมกนัมครับเก็บสิครับเก็บไม่ได้กูทิ้งปืนเลยเอาจุด44ใส่เข้ามาเดี๋ยวกูทำอะไรลงไปเนี่ยดรอปใส่จุด44ปั๊บมีลูกไหมเนี่ยแม่งมีลูกป่าวะ
0นัดโอเคขอบคุณมากครับเย็ด.308อันนี้ขวดเปล่าคือ.308มันเป็นกระสุนไรเฟิลหรือเปล่าวะแต่มันไม่ใช่กระสุนปืนพกอะ308นี่กระสุนไรเฟิลอยู่แล้วครับเลมอนพรเค้กแม่มีแต่ของอร่อยอร่อยครับในเมื่อมันอร่อยนะก็แดกเข้าไปเยอะๆ แดก ในเมื่อมันอร่อยนะก็แดกเข้าไปเยอะๆเลยครับโอเคแล้วไงต่อเนื่องจากเกมนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ของทางสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ US นะฮะมันก็จะมีปิงนิดหน่อยนะครับมันจะดีเลย์หน่อยอาหารนี่เก็บไว้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์ครับขวดเปล่านี่น่าจะไปเติมน้ำได้เนี่ยดูแล้วเราต้องเนี่ยคุณผู้ชมครับเสียเวลาอยู่นี่สักพักหนึ่งครับแต่ว่าเราอาจจะฟาร์มอะไรได้ดีกว่านะดีกว่าเดินเรานี่ที่นี่คือที่ที่เราตามหามานานสุดท้ายเราก็หามจนเจอแต่เราอยู่ในห้างนี่เรานี่ครับถือไฟฉายจะดีกว่าถือปืนไม่มีลูกไปเท่านั้นเนี่ยโอเคได้เห็นว่ามันสร้างแคมป์ฟงแคมป์ไฟอะไรได้ครับของได้แต่ไม่รู้มันทำยังไงศึกษาไปเรื่อยๆแล้วกันครับนะฮะมีกระป๋องเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยจุด44แมกนัมอีกแล้วมั้งมันก็ยังไม่มีกระสุนเหมือนเดิมบรรยากาศแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนนี้อยากได้อาวุธมากเลยเผื่อไปเจอคนใจร้ายเราจะได้แบบไปสู้มันได้อะไรอย่างเงี้ยนี่อะไรวะของกินอีกแล้วว่าทำไงดีวะเนี่ยอันนี้แมปนี่คว้างไม่ได้เลยครับ I know the pretty in the sweet life I miss a conversation ดอบทิ้งดอบแม่งเลยดอบไม่ได้ใช้ดอบแม่งหาง่ายครับดอบทิ้งเอายังไม่พออีกเลยเนี่ยโอ้มันค่อนข้างจะใช้เนื้อที่เยอะครับอะในเมื่อเจออีกอันก็แดกมันเข้าไปให้หมดครับในเมื่อมันเก็บไม่ได้แอปเปิ้ลตอนนี้ก็ของกินเราน่าจะมีมากพอแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องการจริงๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธแหละครับแล้วก็ตอนนี้กูติดไวรัสมาด้วยตายห่าแล้วเฮ้ยมันมีชั้นบนด้วยว่ะเฮ้ยโอ้โหแถวนี้นี่ฟาร์มดีครับคุณผู้ชมครับบอกเลยเฮ้ยแอนตี้ไบโอติกพิวโอ้ได้ยาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดีเลยแอนตี้ไบโอติกคือยาปฏิชีวนะนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะแก้ไวรัสเราได้ครับไอ้เหี้ยแก้ไม่ได้สัตว์เอ้ยแม่งอ่ะเจออีกอันกูก็แดกอันที่มันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เก็บอีกอันแดกเข้าไปเยอะมึงอ่ะคือประตูมันเปิดอยู่เนี่ยแสดงว่ามันมีคนมาฟาร์มก่อนหน้าเราแล้วตอนนี้อะไรวะไม่มีอะไรโอ้โหมันมีอาหารตรงนี้ด้วยครับคือมันเอามาวางตรงนี้เนี่ยมันไม่น่ากินเลยนะแต่ว่า
เพื่อความอยู่รอดครับก็ต้องกินเข้าไปเนี่ยครับโอ้โหแซลมอนครับของดีซะด้วยไอ้ไมโครเวฟตู้เย็นเปิดตู้เย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรตู้อีกอันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอันนี้ขวดเปล่าอันนี้ทีวีนั่งอ่ะดูทีวีจะมาเสียเวลาก็แถวนี้เลยครับมันมีชั้นบนด้วยนะเราเดินขึ้นไปชั้นบนมีอะไรใช้ได้บ้างเนี่ยพ็อกเก็ตชูการ์เป็นลูกอมนะครับเป็นลูกอมน้ำตาลอะไรเงี้ยมันน่าจะเพิ่ม energy ให้เราได้ครับเพราะฉะนั้นการอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้เราต้องแดกเข้าไปเลยครับเอ้าไม่ใช่ลูกอมเหรอเนี่ย Pocket of Sugar ก็ไม่ใช่อ๋อเป็นน้ำตาลเป็นซองน้ำตาลอะถ้าไม่ใช่ลูกอมก็เป็นซองน้ำตาลเพราะฉะนั้นซองน้ำตาลก็แดกเปล่าๆได้ทำไมมึงไม่แดกเข้าไปอ่ะมันดีกับมึงนะเฮ้ยคอฟฟี่ว่ะกระสุนนี่ไม่อยากทิ้งเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นไปได้ไม่อยากทิ้งเนี่ยอันนี้ดรอปทิ้งดีกว่ามีดไม่ได้ใช้ครับคอฟฟี่อันนี้อะไรเนี่ยเซิร์ชได้ไหมไม่มีอะไรตู้โอ้คอฟฟี่ครับอยากรู้ว่าทำอะไรได้แดกครับเฮ้ยมันกินไม่ได้วะหรือมันอิ่มแล้วไม่ใช่หรือมันไม่น่าจะมีไว้กินหรือเปล่าวะกล่าวคอฟฟี่ can be in the campfire with มันต้องชงก่อนนะผู้ชมครับมันกินดิบไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วมันต้องชงกินกับแคมป์ไฟก่อนครับแต่ว่าแคมป์ไฟมันทำไงวะมันต้องมีปุ่มคราฟของดิเดี๋ยวกดแม่งมั่วเลยกดมั่วเลยครับคราฟของกดไงวะเฮ้ยอันนี้อะไรอ๋อเดี๋ยวกดใส่ปุ่มไออ๋อนี่ไงกดตัวโอครับ you have no item to craft item you didอ๋อนั่งได้โอเคแม่นั่งได้นอนได้ด้วยนอนได้นอนได้อันนี้แมปนี่กดมาหมดแล้วครับของก็น่าจะเป็นตัวโอแล้วฮะที่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ดีนะไม่มีซอมบี้ที่สำคัญไม่มีหมาเลยครับเฮ้ยมันขึ้นไปได้อีกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูอะไรแถวนี้ก่อนขึ้นดิเอาเดี๋ยวขอพักหน่อยเอาขึ้นดิแม่งปีนยังไงวะเนี่ยปีนไม่เป็นหรือมันปีนไม่ได้น่าจะปีนไม่ได้แหละผมว่าเอาตกมาเจ็บอีกครับแม่ชีวิตกูนี่นะเอ้ยตรงนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เข้ามาเลยนี่ว่าเอาฟาร์มสิอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้กาแฟอีกแล้วกาแฟเฮ้ยห้างนี้มันเป็นอะไรคนกินกาแฟกันเยอะจังวะฟาร์มทุกที่ที่ฟาร์มได้แม่งหมดจากที่นี่ก็ต้องออกไปข้างนอกเลยครับแม่งไม่มีคอฟฟี่ไม่มีกาแฟก็มีแต่น้ำตาลเลยฮะโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับกาแฟใส่น้ำตาลอย่างเดียวฮะอาหารหลักเอาเว้ยมันคงถึงเวลาที่เราต้องออกไปแล้วนะครับ
เชิงกับโลกภายนอกมันแสนจะโหดร้ายถืออาวุธไปก่อนมีปืนปืนก็มีไว้ได้แค่ขู่เฮ้ยรถนี่ยังไม่พังอีกเหรอเนี่ยโอ้ฟาร์มในห้างนานเกินไปหน่อยเราลองเก็บพวกแผ่นเหล็กอะไรอย่างนี้ลองเอาใส่ตัวสิแล้วกด O ดูสิว่ามันจะคราฟอะไรเป็นอะไรได้บ้างนะครับมันใช้กี่ช่องวะเนี่ยดอกอันนี้ไปก่อนใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวบอกแล้วว่าแผ่นเหล็กอันเดียวที่ใช้ร้อยช่องเลยโอ้ร้อยช่องเลยครับคุณผู้ชมครับไหนกดตัวโอสิเฮ้ยมันคราฟยังไงวะเนี่ยแม่งเลยคราฟไม่เป็นเนี่ยใครทำเป็นช่วยสอนด้วยส่วนตอนนี้เราไปเซอร์ไวเวอร์ต่อเข้ามาในเมืองอย่างงี้มันโอ้โหผู้ชมลองฟังเสียงบรรยากาศรอบๆสิครับมีเสียงจิ้งหรีดร้องอะไรเงี้ยฟาร์มอย่างเดียวครับตอนนี้นะฮะคิดอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่าในรถในอะไรไม่น่าจะมีอาวุธไม่น่าจะมีของดีๆแม่งมีซอมบี้ซะด้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหล็กพวกอะไรอันนี้อย่างนี้มากกว่าเฮ้ยแม่งวิ่งมาละเอาดิบวกเด้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 มีของกินซอมบี้ใจดีโอ้โหเลือดออกเลยครับผ่านบันเดจด่วนเฮ้ยรถคันนี้ขับได้อ้าวชิปหายแล้วต้องการแบตเตอรี่อีกเหรอครับต้องการมอเตอร์ต้องการแบตเตอรี่ครับครับผมแม่งไปไม่ได้ครับชิปหายแล้วเฮ้ยหัวชักร้อนแล้วเริ่มมีอุณหภูมิหน่อยๆแล้ว ต้องมีแบตเตอรี่โอเคแบตเตอรี่กับมอเตอร์เราถึงจะขับรถได้นะครับเพราะฉะนั้นหาแบตเตอรี่กับมอเตอร์ครับฟาร์มข้างในบ้านในตึกไอพี่กุญแจมือด้วยวะเอาไปทำไมวะเอาไปจับคนเหรอไม่จำเป็นต้องจับใครครับเพราะมันเปลืองช่องครับบอกเลยไม่มีอ้าวไม่มีโอเคเซอร์ไวโวลนี่มันเซอร์ไวโวลจริงๆเลยครับเรื่องอย่างนี้แม่งดีว่ะมีของกินเพียบเลยครับสเตมิน่านี่ต้องใช้อะไรอ่ะมันถึงจะเพิ่มได้อ่ะกินก่อนของกินเยอะครับค่อนข้างหาง่ายครับกินอะไรได้ก็กินกินไปก่อนตอนนี้เพราะสเตมิน่านี่เหลือน้อยเต็มทีแล้วในนี้ก็มีของกินเหมือนกันใส่ไม่ได้แล้ววะกินก่อนนะโอเค นอนได้ไหมเนี่ยนอนไม่ได้อีกอ่ะอ
ในนี้มันห้องนอนห้องนอนคนก็ต้องแบบพกปืนไว้ใช่ไหมเออแบบมีปืนมีอะไรแบบเอาไว้ป้องกันตัวอะไรเงี้ยที่นี่แม่งเสือกไม่มีเฉยเลยวะเออถ้ามันมีปืนมันคงไม่โดนซอมบี้แดกตายไปก่อนถ้ามันมีปืนมันคงจะสู้ซอมบี้ได้แหละครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีปืนมันก็คงจะถูกแล้วนะครับไอ้อีกห้องหนึ่งแหละมีตู้เสื้อผ้าด้วยไม่มีอะไรเลยนอนก็ไม่ได้ขึ้นไปอีกเฮ้ยแค่ขวานครับเอาแล้วฮะอาวุธหนักครับผมบอกเลยอันนี้ทิ้งเลยครับแม่แม่งเจอขวานแล้วครับทิ้งเลยครับประจงประแจนี่ไม่เอาเลยฮะอะไรวะขวดเปล่าอีกแล้วอ่ะเซิร์ชไม่มีส่วนคนที่อยู่ตรงนี้แอนติไบโอติกนี่แหละของดีของดีติดไวรัสครับเสือกไปเอาเข็มฉีดยาจากซอมบี้มาฉีดใส่ตัวเองครับแม่งทะลึ่งจริงๆในห้องแม่งเป็นเหมือนกันหมดเลยครับนอนก็ไม่ได้โอ้โหปิดประตูครับปิดเพื่อให้รู้ว่าเออนี่ห้องนี้เรามาแล้วอะไรอย่างงี้จะได้ของดีๆกับเขาบ้างไหมในชีวิตเนี่ยฮะแต่มันนะฮะเกมมันเซอร์ไวเวอร์ครับผู้ชมครับเซอร์ไวเวอร์ยังไงมันก็ต้องเซอร์ไวเวอร์ครับเพราะมันเซอร์ไวเวอร์จริงๆครับตอนนี้ที่อยากรู้มากเลยคือแบนเดดเนี่ยคราฟยังไงแล้วก็สเตมิน่านี่รียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับต้องการทราบมากๆแต่ว่าในเมืองนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าของมีเยอะนะมันติวิตามินเฮ้ยวิตามินโอ้โหเจอวิตามินครับแดกเลยครับเย็ดโอเคกินวิตามินแล้วมีสถานะบางอย่างมันเพิ่มขึ้นเนี่ยครับปิดประตูปิดดิเฮ้ยปิดไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไอ้ขวานอันนี้ไปไขว้กับซอมบี้ดูนะครับว่ามันไขว้กับซอมบี้ได้ไหมเจออันนี้อีกละเจอแล้วใจอ่อนทุกทีเลยครับเจอแล้วมันต้องกินอันเก่าอ่ะมีเยอะคุณผู้ชมครับมีเยอะกินเยอะครับผมเอนเนอร์จี้เพิ่มฮะไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะเจอเยอะเหลือเกินเลยกินทิ้งกินขว้างก็ได้ถามว่าไม่เป็นห่วงคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นแบบเขามาอะไรเงี้ยให้เขาไว้ใช้บ้างให้เขาไว้กินบ้างแบ่งคนอื่นบ้างบอกเลยไม่ครับเนี่ยสังคมแม่งโหดร้ายเหลือเกินเมื่อต้นคลิปนี่กูเจอแม่งขับรถไล่ชนกูเลยครับบอกเฟลลี่มันก็ยังไม่ฟังครับตัวกูเปล่าๆตัวไก่ๆเลยมีดก็ไม่มีปืนก็ไม่มีมึงยังจะใจร้ายกับกูได้มีการชนไม่ตายหัวร้อนแล้วก็เลิกชนด้วยนะ คนประเภทนี้แม่งก็มีโลกนี้นี่มันโหดร้ายคุณผู้ชมครับโอเคห้องนี้เคลียร์แล้วใครมานี่กูเอาขวานสับเฉาะเลยเฉาะหัวแตกหมดทุกวันนี้ฟาร์มอย่างเดียวครับอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อมีหมวกอันใหม่ไอเยสไม่เท่เลยว่ะอันเก่าเท่กว่าเยอะแล้วทำยังไงมันถึงจะคราฟเป็นแบนเดดได้วะเนี่ยเฮ้ยเสียงคนเปิดตู้เปิดอะไรปะวะ
อย่าให้รู้นะสัตว์ว่ามีใครมาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเย็ดไอ้เหี้ยแม่งแจ๋วโอ้โหกูเจอมาเจเต้เลยครับแม่ของดีๆแถวนี้ก็มีเหมือนกันครับไอ้อะไรวะเนี่ยแฮนด์คัฟคีย์คืออะไรวะเก็บดิเฮ้ยมันคืออะไรอะดีไซน์อันล็อกสแตนดาร์ดกูเมนแฮนด์คัฟน่าจะเอาไว้ปลดล็อกอะไรได้ในอนาคตนะครับเก็บๆไว้ก่อนดีกว่าน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะมากครับของแฟนดรอปไม่เป็นที่เลยอันนี้ค้นไปยังวะน่าจะค้นไปแล้วหรือเปล่าค้นอีกทีจะเป็นอะไรไปเป็นเน้นฟาร์มครับเพราะว่าช่วงแรกเราต้องฟาร์มไปก่อนอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นข้างนอกแล้วไปชั้นดาดฟ้านะครับมีปั๊มโอเควันนี้มาอัดคลิปนี่เหมือนมาไลฟ์สตรีมเลยนี่ยาวยาวเหลือเกินเลยมันเริ่มเหนื่อยมากแล้วครับแอนติบิอติกมันใช้ทำอะไรได้วะใช้แล้วมันไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยลงไปชั้นล่างสุดดีกว่าครับเรามีรถที่ต้องขับเนี่ยอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับกับมอเตอร์นะครับที่มันต้องการไม่ได้นะเปิดได้ไหมเปิดได้จะทำอะไรไม่ได้ Adramas Hello You're Felix Hello Don't kill me Please Okay Where you come from Denmark What's your name Chris Yeah ยินดีแม่งไว้ใจได้ป่าวะDon't kill me, please, okay? Oh, do you have a battery to the car? No. I'm find some battery and motor. You have some motor? Oh, it's give you water also, hydration. กูบอกมอเตอร์ไอ้สัตว์ไม่ใช่วอเตอร์ไอ้สัตว์ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ดีอ่ะมันคงจะฟังว่าแบบไอ้เหี้ยมึงฆ่ากูฮะไอ้สัตว์มึงจะบวกฮะมึงจะบวกฮะมึงจะบวกแค่โอ้ยเยี่ยมมากเลยไอ้คริสไอ้สัตว์ตายแล้วไอ้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเล่นอาจจะดูมึนๆบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะศึกษามาเป็นอย่างดีนะครับว่าเกมนี้มันจริงๆแล้วมันเล่นยังไงแล้วอะไรอะไรมันหายังไงกันบ้างนะครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งอะไรเลยถ้าใครทราบว่าเล่นยังไงเม้นใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตามอ่านนะครับยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับข้างล่างเลยปุ่มแดงๆปุ่มติดตามนะครับมันจะเขียนว่า Subscribe หรือติดตามนะครับอยากจะให้กดกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับถ้าอยากได้เกมนี้นะฮะสามารถเลือกซื้อได้นะครับในร้าน Easy Game Mall นะครับผมราคาถูกนะฮะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับปลอดภัยไม่ต้องรอนะครับอย่าลืมใส่โค้ดเทพซ่าเกตนะครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์นะครับรับเกมฟรีนะครับหรือแลกเป็นพอยต์นะครับเป็นแต้มสะสมไว้ก็ได้นะครับยังไงผมสตีฟล็อก8นะครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย